เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ NC ได้มีโอกาสไปอัปเดตปลาสวยนะครับที่บ้านของคุณเจมส์ SP Cooling Hardware นะครับ NC อยู่พระราม2บ้านคุณเจมส์อยู่ที่เอกชัยนะครับใช้เวลาเดินทางแค่15นาทีเท่านั้นเองคุณเจมส์บอกว่าพี่แดนผมมีสินค้า นำเสนอนะครับซึ่งผมเองผมทำงานสแตนเลสด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีฝาตู้ปลานะครับอยากให้พี่แดนลองดูว่าหน้าตามันออกมาประมาณเนี้ยสวยไหมนะครับคือขนาดที่คุณเจมส์ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นไซส์60 30นะครับนี่คือ60 30นะกรอบนอกคุณเจมส์บอกว่าใช้เป็นสแตนเลสขนาดนิ้ว2คูณนิ้ว2นะครับส่วนกรอบในที่เป็นฝายกขึ้นเนี่ยจะใช้เป็นขนาดนิ้วคูณนิ้วนะฮะทั้งหมดเนี่ยความหนาคือ 1.2 มิลเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันดีกว่าว่าฝาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเชิญคุณเจมส์ทำพอดีมาสวยปิ๊งเลยป่ะเงาแวบฝันนี้ครับว่าจะมีตัวสลักเอาไว้เวลาเราอ่ามีสลักด้วยใช่แล้วเอื้อต่อการคือทุกครั้งเวลาเราใช้ฝาเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าเฮ้ยแม่งไม่มีอะไรไปค้ำมันใช่ครับนะครับเนี่ยอย่างสมมติเวลา NC เปิดมาเองเนี่ยมันไม่มีอะไรไปค้ำมันนะเพราะนั้นก็ต้องยกอาศัยมือนึงเป็นตัวค้ำมันแต่ตัวเนี้ยทางคุณเจมส์ก็ทำเป็นสลักมาให้เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับแข็งแรงมากไอ้สลักตัวนี้เป็นสแตนเลสด้วยป่ะสแตนเลสครับอ๋อเป็นเพลาโอเคอ่ะครับผมก็มีกรล็อกเรียบร้อยมีกรล็อกด้วยนะครับแข็งแรงแล้วกรเป็นสแตนเลสด้วยไหมครับใช่ครับกรก็เป็นสแตนเลสด้วยเหมือนกันเฮ้ยน่ารักดีว่ะโอเคด้านนี้ก็จะมีเจ๋งว่ะก็คล้ายกันเหมือนกันครับแต่ว่าตรงด้านที่ยังไม่ได้ใส่รองงานประมาณ 80% ครับผมช่องให้อาหารอันนี้เป็นช่องให้อาหารนะครับช่องอาหารก็ทำอย่างดีมีรังผึ้งด้วยรังผึ้งเป็นสแตนเลสเหมือนกันป่ะใช่ครับคือทั้งหมดนี่เป็นสแตนเลสทั้งชิ้นใช่ครับโอเคอ่ะนี่คือช่องให้อาหารพอเราจะปิดก็มีสลักล็อกให้เรียบร้อยอ๋อนี่ก็เป็นสลักของแกลำพังตัวมันเองแข็งแรงไหมแข็งแรงครับโอ้ยขึ้นมาไม่ง่ายหรอกหัวแตกเนี่ยจริงๆถ้าสมมุติว่าบางขนาดนี้กำลังสวยครับผมคือจริงๆแล้วพี่แนนมองว่ามันหนาไปนิดนึงสำหรับกล่องนิ้ว2นะครับถ้าขนาดเนี้ยกำลังสวยแต่ขนาดนี้พี่เจมบอกว่ามันเชื่อมยากอ่ะเหรอขนาดนี้สวยแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสวยงามและแข็งแรงนะครับอ่ะลองเปิดฝาให้ดูนิดนึงส่วนขาตรงนี้เนี่ยครับขาด้านใต้เนี่ยทำไว้เพื่อสำหรับระบบของ NC Service พี่เจมพี่แนนถามนิดนึงแล้วถ้าสมมุติว่าพี่แนนจะเปิดให้เต็มล่ะมันทำได้ป่ะก็แค่ถอดเพลาอ๋อแค่นี้เองโอเคแค่ถอดเพลาแค่นี้เองก็เต็มละยกขึ้นมาก็กลับมาเหมือนเดิมอ๋อมันอัตโนมัติของมันนะโอเคอ่ะแล้วคันนี้สำหรับ NC Service มันดียังไงฮะงานที่ประเภทมีท่อถูกป่ะงานที่ประเภทมีท่อเดี๋ยวฝาจะปิดครอบไม่ได้เราได้ทำยกฝาขึ้นมาเพื่อให้ท่อสอดออกมาได้ฮะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยไม่ได้หนักเลยน้ำหนักเราสามารถยกคนเดียวได้ยกได้ไหมได้ในขอเทสหน่อยดิยกไปนิ้วเดียวก็ได้โอ้โหก็ถือว่ามีน้ำหนักนะครับไม่หนักไม่หนักมากเกินไปแข็งแรงแน่นอนนะครับอ่ะคันนี้สนุนราคาเบื้องต้นก่อนคร่าวๆก่อนว่าคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัวร์นี่คือชิ้นแรกนี่คือสินค้าชิ้นแรกที่ทดลองทำนะครับสำหรับ60 30 30ถ้าออกมาเต็มฟอร์มเนี่ยคือพี่เจมบอกอย่างงี้พี่แนนเราใช้สินค้าเราใช้รังผึ้งใน2แบบถ้าเป็นรังผึ้งแบบสแตนเลสตามนี้นะครับตัวนี้จะแพงนะครับเพราะว่ามันเต็มฟอร์มก็สำหรับลูกค้าที่มีกำลังจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหลักหมื่นละนะครับเต็มตัวเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นธรรมดาถ้าเป็นธรรมดาทรงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เลขกลมๆคร่าวๆครับประมาณ 8,900 บวกลบไม่เกินหมื่นเนี่ยครับนี่คือตัวเลขกลมๆธรรมดานะครับ 8,000 กว่าแต่ถ้าเกิดเป็นรังผึ้งเต็มตัวเลยเต็มฟอร์มเลยช่องให้อาหาร2ช่องสแตนดาร์ดจะเป็นช่องให้อาหาร2ช่องนะสแตนช่องให้อาหาร2ช่องแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นรังผึ้งตัวเต็มมีคานจะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นกว่าบาทละใช่ครับขึ้นประมาณ 4,000 นะครับก็ประมาณ13,000ประมาณ13,000สำหรับตู้ไซส์60 30นะครับอันนี้ก็คือ NC ขออนุญาตฝากไว้เป็นข้อมูลฝากเป็นข้อมูลส่วนตัวอยากใช้บ้างครับ นี่ถ้าเป็นสแตนเลสหมดเลยต้องคงจะเลิศหรูอลังการแน่นอนเดี๋ยวรอดูก่อนวันนี้จริงๆหน้าที่ของคุณเจมไม่ได้มาเอานี่มาให้ดูหรอกมาเทรนนิ่งนะครับมาเทรนนิ่งเดี๋ยวเราจะผอมไปพร้อมๆกันทั้งครูฝึกแล้วก็ NC นะครับโอเคไงฝากสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับ NC ต้องทดลองทำสักชุดสวัสดีครับ